Wrap Up13:10 น.อภิสิทธิ์เชื่อยุบไทยรักษาชาติไม่นำสู่ขัดแย้งเบิร์นชื่อ400ลุ้นสว.ชี้สุดท้ายแล้วคสช.เลือกอยู่ดีหวังแค่เคารพเสียงของประชาชน13:23 น.ยิ่งลักษณ์โพสต์ภาพคู่ทักษิณดื่มกาแฟที่อินโดนีเซียบอกยุคนี้การแข่งขันสูงต้องปรับแนวคิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดึงดูดลูกค้า13:38 น.ราคาสินค้าตลาดสดย่านถนนราชพฤกษ์ยังทรงตัวหมูเนื้อแดง140บาทต่อกิโลกรัมขณะข้าวแกงขาย35บาทถึง40บาทล่าสุด13:45 น.ตำรวจทหารบุกตรวจค้นกุฏิพระในวัดดังพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงก่อนจับพระสืบเหตุอาศัยผ้าเหลืองค้ายาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่Wrap Up